ให้กำลังใจต้องเตผู้กำกับการร้อยล้านเจอข่าวร้ายสูญเสียบุคคลที่รักอีกหนึ่งผู้กำกับชื่อดังที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับต้องเตทิติสีนวลเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆและจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างล่าสุดหนุ่มต้องเตโพสต์ Facebook ต้องเตทิติอาลัยคุณย่าที่เสียชีวิตโดยโพสต์ข้อความบอกว่าขอให้ย่าไปสู่สุขติสู่ภพภูมิที่ดีเด้อครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วเด้อครับย่าบินสีนวลย่ายังไม่ได้ดูหนังที่หลานทำเลยนะเรื่องเล่าความรู้สึกในหนังบางส่วนผมเอามากับย่าเด้อท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจำนวนมากทางทีมงานที่นี่.comขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ